กราบสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับวันนี้ผมมีหนังดีจะมาสปอยอีกแล้วเรื่องราวของนักไวโอลินผิวสีแต่เขากลับถูกลวงไปขายเป็นทาสถึง12ปีและตอนนี้คุณก็อยู่กับผมมอสกับหนังเรื่อง12 Years a Slave ปลดแอกคนย่ำคนสร้างจากเขาคงเรื่องจริงเปิดหนังมาเจ้าของสวนอ้อยแห่งหนึ่งกำลังสาธิตวิธีการตัดอ้อยให้กับเหล่าทาสผิวสีในไร่และบอกให้พวกเขาทำงานกันให้รวดเร็วเหล่าทาสผิวสีก็ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักและการเป็นอยู่ของพวกเขาก็ไม่ค่อยสะดวกสบายสักเท่าไหร่เวลานอนเนี่ยก็จะต้องนอนเบียดกันโซโลมอนนอตชับพระเอกของเราก็ตกเป็นทาสแรงงานอยู่ที่นี่เขากำลังหาวิธีเขียนข้อความลงในกระดาษจากน้ำของผลเบอร์รี่แต่ก็ไม่ได้ระหว่างนอนอยู่จู่ๆสาวคนงานที่นอนข้างๆก็สะกิดพระเอกและเอามือของเขามาจับหน้าอกของและทั้งสองก็ได้สบิร์ฮึมกันครับอย่างเงียบๆนะเพราะนอนรวมกันเนี่ยเยอะมากและเธอเนี่ยก็หันกลับไปนอนร้องไห้และหนังเนี่ยก็ย้อนกลับมาครับจริงๆแล้วพระเอกของเราโซโลมอนนอตทับเขาเนี่ยเป็นนักไวโอลินผู้มีฝีมืออาศัยอยู่กับภรรยาและบุตร2คนที่เมืองซาราโตการัฐนิวยอร์กเขาก็ใช้ชีวิตปกติทำงานแสดงไวโอลินตามงานต่างๆวันหนึ่งแอนภรรยาของเขาเนี่ยก็บอกว่าต้องไปทำงานที่เมืองอื่น3อาทิตย์แล้วก็พาลูกๆไปด้วยทั้งคู่เนี่ยก็กล่าวอวยพรล่ำลากันเมื่อโซโลมอนมาทำงานก็มีชาย2คนเนี่ยมาตามหานักไวโอลินชายที่ชื่อมิสเตอร์มูนเนี่ยจึงแนะนำโซโลมอนให้พวกเขาพวกเขาเนี่ยได้คุยกับพระเอกและได้ชวนพระเอกให้ไปเล่นดนตรีให้กับคณะละครสัตว์ของพวกเขาที่วอชิงตันและคุยตกลงเรื่องราคาและโซโลมอนเนี่ยก็ได้ตกลงครับและได้เดินทางมาที่วอชิงตันทั้ง3เนี่ยได้ดื่มและทานอาหารพูดคุยกันอย่างสนุกสนานทั้งคู่เนี่ยก็บอกให้โซโลมอนเนี่ยดื่มเยอะๆเลยสิแถมยังให้ค่าจ้างล่วงหน้าก่อนอีกตื่นมาโซโลมอนพบว่าตัวเองนั้นอยู่ในห้องมืดแถมยังมีโซ่ตึงแขนตึงขาเขาไว้อีกเขาพยายามนึกว่าเมื่อคืนเนี่ยทำอะไรลงไปเขาเนี่ยดื่มอย่างหนักจนอ้วกเลยนะชาย2คนนั้นเนี่ยพยุงเขามาส่งที่ห้องก่อนจะบอกให้เขาเนี่ยหลับฝันดีและบอกเขาว่าน่าสงสารจริงๆโซโลมอนเนี่ยพยายามดึงโซ่ให้หลุดและร้องเสียงหลงเลยนะตอนนี้แล้วก็มีชาย2คนเนี่ยเปิดประตูเข้ามาโซโลมอนก็บอกชื่อและบอกเขาว่าผมเนี่ยเป็นเสรีชนชาวแอฟริกันอเมริกันคุณน่ะไม่มีสิทธิ์กักขังตัวผมนะแต่ก็โดนสวนมาว่าไหนล่ะเอกสารของนายและบอกว่าเองน่ะไม่ได้เป็นไทยเองน่ะมาจากจอร์เจียและเองอ่ะไม่ได้ชื่อโซโลมอนเองน่ะชื่อแพทนั่นน่ะคือชื่อใหม่ของเองก่อนที่พวกเขาเนี่ยจะเอาไม้เนี่ยมาหวดพระเอกนะครับและบอกพระเอกว่าเองเนี่ยเป็นทาสเข้าใจหรือยังโซโลมอนเนี่ยก็ได้แต่ร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะวันถัดมาคนคุมเนี่ยก็เอาเสื้อมาให้เขาเปลี่ยนแล้วบอกให้เขาเนี่ยไปอาบน้ำแล้วก็มีคนถูกจับมาด้วยกันถึง4คนครับเด็กน้อยคนนึงหนึ่งในนั้นก็งอแงร้องหาแม่นะว่าเมื่อไหร่แม่เนี่ยจะมารับโซโลมอนเนี่ยก็คอยบอกว่าเงียบไว้ก่อนเดี๋ยวแม่นายน่ะจะมารับทั้ง4คนก็คุยกันพระเอกเนี่ยบอกว่าชาย2คนที่มากับฉันน่ะต้องตามหาฉันอยู่แน่แต่คีเมนคนในกลุ่มเนี่ยก็บอกว่านายน่ะโดนลักพาตัวมาแล้วแหละแล้วบอกว่าพวกเราน่ะจะถูกเอาไปขายแต่พระเอกเนี่ยก็ยังไม่อยากเชื่อนะแต่จู่ๆแม่ของเด็กผู้ชายเนี่ยครับก็มารับลูกของเธอพร้อมลูกอีกคนแต่หารู้ไหมว่าเธอเนี่ยโดนลวงมาขายอีกเช่นกันและพวกเขาก็กำลังถูกส่งตัวไปขายและโดนขู่ห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเลยพวกเขาถูกส่งตัวมาที่เรือและได้เจอกับทาสอีกหลายสิบชีวิตเพื่อนที่ชื่อคีเมนก็แนะนำให้พระเอกเนี่ยอย่าบอกว่าตัวเองเป็นใครอย่าบอกว่าตัวเองเนี่ยอ่านออกเขียนได้ถ้านายอยากมีชีวิตรอดทั้งสองเนี่ยก็จึงคุยปรึกษาหาวิธีเอาตัวรอดกับเพื่อนในเรืออีกหนึ่งคนแต่พระเอกเนี่ยก็บอกว่าไม่กี่วันน่ะฉันเนี่ยยังอยู่กับลูกเมียอยู่เลยและบอกว่าฉันน่ะไม่อยากจะรอดฉันน่ะอยากใช้ชีวิตมากกว่าตกดึกเจ้านายบนเรือคนนึงเนี่ยก็มาสะกิดเอลิก้าแม่ของเด็กน้อย2คนนั่นครับเหมือนว่าเขาเนี่ยจะอยากมีเพศสัมพันธ์กับเธอทาที่เพิ่งคุยกับพระเอกเนี่ยจึงเข้าไปช่วยแต่ถูกกับแทงด้วยมีดกลับมาทำให้เขาเนี่ยเสียชีวิตเลยครับรุ่งเช้าโซโลมอนกับเพื่อนเนี่ยก็เลยเอาเขามาทิ้งลงทะเลเมื่อเรือมาจอดเทียบท่าเจ้านายของคนที่ชื่อคีเมนเนี่ยก็บอกว่าจะมาเอาสมบัติของเขาคืนจากกัปตันเรือไม่งั้นเนี่ยจะต้องถูกข้อหารักทรัพย์คีเมนเนี่ยจึงถูกปล่อยตัวไปอยู่กับนายของเขาพระเอกเนี่ยก็ได้แต่ร้องเรียกเพื่อนและนั่งสิ้นหวังเหมือนกับทุกคนบนเรือครับผู้คุมตัวที่ชื่อฟีเมนก็ได้ให้พวกทาสที่จะนำไปขายเนี่ยมายืนเรียงกันและให้ขานรับชื่อตัวเองเขาเนี่ยเรียกชื่อแพทแต่พระเอกเนี่ยก็ไม่ขานเขาจึงมาถามทำไมนายไม่ขานรับชื่อตัวเองล่ะโซโลมอนก็บอกว่าก็ผมเนี่ยไม่ได้ชื่อแพทก่อนจะถูกตบหน้านะแล้วก็บอกว่านายน่ะชื่อแพทและพาพวกทาสอาบน้ำแต่งตัวเตรียมขาย
และเหล่าทาสเนี่ยก็ถูกนำมาขายโดยให้แก้ผ้าโชว์สรีระหมดเลยนะคนมาซื้อเนี่ยก็จะเป็นพวกคนรวยเจ้าของไร่พวกนี้แหละฟรีแมนเนี่ยก็ได้นำเสนอแก่ลูกค้าเหมือนเป็นเป็ดเป็นไก่เลยนะครับและเราเนี่ยก็ได้เจอกับคุณฟอร์ดเจ้าของไร่ฝ้ายกำลังเดินเลือกหาทาสอยู่เขาเนี่ยถามฟรีแมนว่าแพทกับเอลิก้าเนี่ยรวมกันเท่าไหร่ฟรีแมนก็บอกว่าแพทเนี่ย 1,000 เอลิก้าเนี่ย 700แต่เอลิก้าที่ได้ยินเนี่ยก็เลยบอกว่าคุณคะอย่าแยกเราสามแม่ลูกเลยถ้าคุณซื้อฉันได้โปรดซื้อลูกๆฉันด้วยแต่ลูกชายของเธอเนี่ยก็ได้ถูกเสนอขายให้ชายคนและเขาเนี่ยก็เอาครับทันฟอร์ดจึงพยายามเกลี้ยกล่อมบอกว่าลูกสาวของเธอเนี่ยเท่าไหร่แต่ฟรีแมนเนี่ยก็ไม่ยอมขายทันฟอร์ดเนี่ยจึงตกลงเอาแพทกับเอลิก้าเนี่ยก็เลยร้องไห้เลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยถูกแยกออกจากลูกพระเอกกับเอลิก้าก็ได้พาตัวมาที่บ้านท่านฟอร์ดแต่เอลิก้าเนี่ยก็ร้องไม่หยุดตลอดทางเลยเมียท่านฟอร์ดเนี่ยก็มาปลอบใจเธอและให้เธอไปพักผ่อนพระเอกเนี่ยได้มาเริ่มงานที่นี่โดยมีหัวหน้าช่างไม้ที่ชื่อจอนที่มีนิสัยชอบดูถูกคนดำมากๆเหล่าทาสที่นี่เนี่ยก็ได้ทำงานตัดต้นไม้และก็แปรรูปกันอย่างหนักทำอย่างนี้ทุกวันเลยนะไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดวันไหนเมื่อถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็เป็นวันหยุดแล้วก็มีการนมัสการพระเจ้าเหมือนปกติทั่วไปโดยท่านฟอร์ดเนี่ยก็จะเป็นคนเทศนาวันธรรมดาเนี่ยก็ไปตัดไม้เช่นเคยและขากลับวันนึงเนี่ยเหล่าคนงานทาสเนี่ยก็ไปเจอกับชนเผ่ามือพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยปืน2ฝ่ายเนี่ยก็จ้องหน้ากันตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะตีกันนะที่ไหนได้เนี่ยมาร่วมวงย่างหมูฉลองกันซะงั้นนะครับตัดมาในวันหนึ่งที่โซโลมอนกำลังแนะนำท่านฟอร์ดให้ขนส่งท่อนซุ้มผ่านทางน้ำจะดีกว่าเพราะมันจะประหยัดและรวดเร็วขึ้นแต่จอนที่อยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่เชื่อนะพอคิดว่าโซโลมอนหรือแพทเนี่ยเขาเนี่ยเป็นทาสทำไมรู้ดีจังและบอกท่านฟอร์ดว่ามันน่ะทำไม่ได้หรอกมันน่ะเป็นทาสแต่ท่านฟอร์ดเนี่ยกลับบอกว่าให้ลองทำดูนะและโซโลมอนเนี่ยก็ได้ทำการขนส่งท่อนซุงผ่านน้ำสำเร็จครับเหล่าคนงานเนี่ยก็พากันตบมือท่านฟอร์ดเนี่ยก็ชมเขาและวันต่อมาเนี่ยยังเอาไวโอลินมาเป็นของขวัญให้เขาอีกโซโลมอนขณะที่เขานั่งกินข้าวอยู่บ้านพักก็ได้บอกให้เอลิก้าเนี่ยหยุดร้องสักทีเธอเนี่ยจึงสวนมาว่าก็ฉันน่ะร้องไห้หาลูกไม่เหมือนกับคุณหรอกที่คอยเลียแข้งเลียขาท่านฟอร์ดโซโลมอนเนี่ยก็บอกว่าก็ผมน่ะทำเพื่ออยู่รอดและอาจจะมีโอกาสเป็นไทยแต่ที่จริงแล้วที่เอลิก้าเนี่ยบอกอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่าเธอเนี่ยเคยทำอย่างนั้นมาก่อนแต่เธอเนี่ยก็ยังต้องใช้ชีวิตเป็นทาสอยู่ทุกวันนี้และในวันหนึ่งขณะที่โซโลมอนสร้างบ้านอยู่จอนก็เข้ามาบอกว่าให้ขัดไม้เนี่ยเรียบๆหน่อยสิโซโลมอนเนี่ยก็บอกว่าเรียบแล้วนะครับท่านเนี่ยลองเอามือจับดูสิจอนเนี่ยก็เอ๊ะไอ้นี่มันเถียงทุกคำเลยนะจึงเตะโซโลมอนไปแล้วก็สั่งงานเขาเพิ่มนะครับและที่เอลิก้าเนี่ยพยายามเตือนพระเอกเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเธอเนี่ยก็เป็นคนโปรดของนายมาก่อนครับเธอเนี่ยยอมพีกายให้นายหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจนมีลูก2คนเมื่อนายตายเนี่ยเมียของนายเนี่ยก็ไล่เธอออกจากบ้านและเธอเนี่ยก็ต้องกลับมาเป็นทาสอีกเหมือนเดิมและขณะที่โซโลมอนกำลังสร้างบ้านอีกเช่นเคยจอนก็เข้ามาหาเรื่องจับผิดเขาแล้วก็บ่นโซโลมอนนู่นนี่นะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ยอมทำตามคำสั่งโซโลมอนจึงสวนกลับว่าก็ผมเนี่ยทำตามคำสั่งทุกอย่างแล้วถ้ามันจะผิดเนี่ยก็คงจะผิดที่คำสั่งแล้วล่ะจอนเนี่ยจึงโมโหแล้วก็หยิบแส้ขึ้นมาและบอกให้โซโลมอนเนี่ยถอดเสื้อออกแต่โซโลมอนเนี่ยก็ไม่ยอมถอดนะจอนเนี่ยจึงพยายามจะจับตัวเขาลงโซโลมอนก็ไม่ยอมนะแถมยังได้เปรียบแย่งแส้มาฟาดกลับอย่างสะใจก่อนที่คนดูแลอีกคนเนี่ยจะเข้ามาห้ามเขาและสั่งไม่ให้พระเอกเนี่ยไปไหนไม่งั้นเขาเนี่ยจะดูแลพระเอกไม่ได้ไม่นานจอนกับชาย2คนก็มาจับตัวโซโลมอนไปแขวนคอและขณะที่แขวนเนี่ยคนดูแลอีกคนเนี่ยก็เข้ามาห้ามพร้อมกับเอาปืนเนี่ยขู่แต่ก็ไม่ยอมช่วยเอาเชือกออกนะแต่ก็ไปตามท่านฟอร์ดให้เหล่านิโก้แถวนั้นเนี่ยก็ออกมาเห็นแต่กลับทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรต่างคนเนี่ยก็ต่างเอาตัวรอดไว้ก่อนแต่สาวคนนึงเนี่ยก็เอาน้ำมาให้กินก่อนที่ไม่นานเนี่ยท่านฟอร์ดจะมาและได้ช่วยตัดเชือกออกท่านฟอร์ดเนี่ยพาโซโลมอนมาในบ้านและบอกว่านายเนี่ยคงอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าจอนน่ะคิดจะฆ่านายฉันน่ะจะส่งตัวนายให้กับเจ้านายคนใหม่โซโลมอนเนี่ยก็พยายามบอกท่านฟอร์ดว่าท่านต้องรู้สิว่าผมน่ะไม่ใช่เป็นทาสแต่ท่านฟอร์ดเนี่ยก็บอกว่าพูดเลยฉันน่ะพยายามจะช่วยนายอยู่และฉันน่ะก็ใช้เงินซื้อนายมาฉันน่ะจึงต้องขายนายต่อโซโลมอนเนี่ยได้มาอยู่กับนายคนใหม่ครับชื่อเอ็ดวินเอฟที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักปราพยศนิโกและมองเหล่านิโกเนี่ยเป็นเพียงสมบัติชิ้นหนึ่งของเขาเท่านั้นเหล่าทาสที่นี่เนี่ยต้องทำงานเก็บฝ้ายใครเนี่ยเก็บช้าก็จะถูกตีและประจำทุกวันเนี่ยเอฟเจ้าของที่นี่ก็จะมาตรวจคนงานว่าเก็บฝ้ายกันมาได้เท่าไหร่ผู้หญิงที่ชื่อแพซซี่เนี่ยจะเป็นคนที่เก็บได้เยอะที่สุดเลยและยังเป็นที่ต้องตาของเอฟและใครได้น้อยเนี่ยก็จะต้องถูกเคี่ยนด้วยตกดึกขณะที่โซโลมอนเนี่ยกำลังจะนอนเจ้านายเอฟเนี่ยก็มาปลุกเหล่าคนงานให้ไปเต้นรำให้ดูและให้โซโลมอนเนี่ยเล่นไวโอลินแต่จู่ๆเมียของนายเอฟเนี่ยก็เอาขวดเหล้ามาโยนใส่หัวแพซซี่และบอกให้เอฟเนี่ยขายเธอซะเพราะเธอรู้ว่าเอฟเนี่ยแอบชอบเธอแต่เอฟเนี่ยก็บอกไม่ยอมขายแถมบอกภรรยากลับไปว่าผมน่ะทำใจเฉียดหัวคุณน่ะง่ายกว่าเฉียดหัวเธออีกและให้เหล่าคนงานเนี่ยเต้นรำกันต่อ
วันถัดมาทุกคนในไร่เนี่ยก็ตื่นมาทำงานกันปกติขณะที่กลับมาที่พักนายหญิงก็วานให้พระเอกเนี่ยไปซื้อของที่ร้านขายของชำให้หน่อยและยื่นกระดาษจดรายการให้เขาโซโลมอนเนี่ยก็บอกว่าได้ครับและมองที่กระดาษนายหญิงเนี่ยเห็นเขามองที่กระดาษก็เลยสงสัยว่าเขาเนี่ยอ่านออกเหรอและจึงถามว่าแพทนายมาจากไหนนายอ่านออกด้วยเหรอโซโลมอนเนี่ยจึงบอกว่าผมเนี่ยอ่านไม่ออกหรอกครับนายหญิงจึงบอกว่าดีแล้วเพราะว่าถ้าคุณทำได้นอกเหนือจากงานในไร่อ่ะเดฟจะเคี่ยนคุณ100ทีขณะที่โซโลมอนเดินไปซื้อของเขาเนี่ยเหมือนคิดจะหนีนะแต่ก็ดันเดินไปพบกับพวกคนขาวที่กำลังแขวนคอพวกทาสผิวสีอยู่แต่เขาเนี่ยก็รอดมาได้เพราะมีป้ายชื่อว่าเป็นคนงานในไร่ของเดฟและบอกว่าจะไปซื้อของเขาเนี่ยมาที่ร้านขายของชำซื้อของตามรายการแล้วก็กลับมาไล่อย่างปลอดภัยตัดกลับมาในเช้าวันอาทิตย์ที่ในไบเบิลเนี่ยเรียกว่าวันสบาโตนะโซโลมอนเนี่ยได้รับคำสั่งให้มาตามแพตตี้ที่ไร่ของคนชื่อชอที่กำลังคุยกับหญิงผิวสีอีกคนซึ่งเป็นนายหญิงของที่นี่และเธอเนี่ยก็ได้ชวนโซโลมอนดื่มชาและบอกว่าไม่ต้องเกรงใจหรอกเพราะเธอเนี่ยก็เคยเป็นทาสมาก่อนแต่เธอเนี่ยก็ยอมพีกายปฏิบัตินายจนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและกำลังบอกแพตตี้ว่าฉันเนี่ยเข้าใจเธอดีว่าการเป็นที่รักของนายเนี่ยมันเป็นยังไงและบอกว่าสักวันน่ะพระเจ้าจะจัดการคนพวกนี้เองและจริงๆเธอเนี่ยเกลียดพวกนายมากเลยนะแต่ก็จำใจทำเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นกลับมาที่ไร่โซโลมอนเนี่ยก็พยายามให้แพตตี้เนี่ยเข้าไปในบ้านก่อนเพราะนายท่านเนี่ยเมามากแถมยังหาเรื่องโซโลมอนเอามีดไล่แทงเขาแต่นายหญิงเนี่ยก็มาห้ามไว้และด่าเอฟว่าไอ้บ้าตันหาวันต่อมาโซโลมอนก็ได้ไปซื้อของให้นายหญิงอีกครั้งและวันนี้นายเนี่ยก็สั่งกระดาษด้วยขากลับเขาเนี่ยจึงแอบขโมยกระดาษมา1แผ่นและมาซ่อนไว้แถวต้นไม้นะตัดมาในค่ำคืนที่ท่านเอฟเนี่ยให้ทาสมาเต้นรำให้ดูเช่นเคยจู่ๆนายหญิงเนี่ยก็เดินมาเอาขนมให้ทุกคนกินเลยนะยกแว้นแพตตี้แพตตี้เนี่ยจึงมองนายหญิงด้วยหางตานายหญิงเนี่ยจึงบอกให้เอฟกำลาบหรือไล่เธอซะแต่เอฟเนี่ยก็เมาไม่พูดอะไรเธอเนี่ยจึงเอาเล็บไปจิกหน้าแพตตี้ก่อนจะสั่งให้ทุกคนน่ะกินขนมกันต่อเมื่อกลับมาที่พักแพตตี้เนี่ยก็เข้ามาหาแพทและเอาของที่เธอขโมยนายหญิงเนี่ยมาให้และบอกให้แพทเนี่ยพาเธอไปที่หนองน้ำและช่วยฆ่าเธอซะเพราะเธอเนี่ยไม่อยากมีชีวิตต่อแล้วเธอเนี่ยไม่เคยมีความสุขในชีวิตเลยแต่แพทเนี่ยก็ทำหน้าเหมือนจะร้องแล้วก็หันหลังกลับไปนอนครับตัดมาที่ไร่ฝ้ายของเอฟต้นฝ้ายของเขาเนี่ยถูกหนอนโจมตีทำให้ผลผลิตเนี่ยเสียหายยับมา2ฤดูแล้วแต่เอฟเนี่ยกลับบอกว่ามันเป็นโรคระบาดเหมือนในพระคัมภีร์แน่ๆจะต้องมีพวกไม่เชื่อพระเจ้าและพาโรคระบาดมาที่นี่และคิดว่าจะต้องเป็นพวกทาสแน่ๆเขาเนี่ยจึงได้ส่งพวกทาสจำนวนหนึ่งซึ่งมีโซโลมอนด้วยนะครับไปอยู่กับท่านผู้พิพากษาเพื่อช่วยงานที่ไร่อ้อยก่อนและโซโลมอนเนี่ยก็ได้มาทำงานตัดอ้อยที่นี่ชั่วคราวเขาเนี่ยหาวิธีเขียนจดหมายและได้มีเซ็กกับคนงานที่นี่ซึ่งมันก็คือฉากตอนเปิดหนังนั่นเองครับเขาเนี่ยได้รับคำชมจากผู้พิพากษาว่าทำงานเก่งและเป็นงานเร็วและได้ข่าวว่าเล่นไวโอลินเป็นซะด้วยท่านจึงเสนอให้พระเอกเนี่ยไปเล่นงานวันเกิดของเพื่อนและราคาได้เท่าไหร่เนี่ยโซโลมอนก็รับไว้เองได้เลยเขาเนี่ยดีใจมากที่ได้กลับมาเล่นไวโอลินอีกครั้งโดยไม่มีใครบังคับเขาเนี่ยก็ได้ไปทำการแสดงแต่หารู้ไม่ว่าเวลาที่มีความสุขอ่ะมันช่างเหลือน้อยเหลือเกินโซโลมอนกับพวกทาสเนี่ยเดินทางกลับมาที่ไร่ของเดฟเพราะว่าผลผลิตเนี่ยกลับมาสมบูรณ์แล้วและเอฟเนี่ยก็รีบสั่งให้ทุกคนเนี่ยรีบไปทำงานได้แล้วเอฟนั้นมีลูกสาวครับซึ่งเป็นลูกสาวของแพตตี้นั่นแหละแต่แพตตี้เนี่ยก็ยังเป็นทาสอยู่แถมยังมีบาดแผลจากการโดนทำร้ายอีกนะทำงานเสร็จเดฟเนี่ยก็เช็คเช่นเคยว่าใครเนี่ยทำได้น้อยได้มากและวันนี้เนี่ยก็มีคนงานผิวขาวเข้ามาใหม่และเก็บได้น้อยมากนะแต่เขาเนี่ยก็ไม่โดนเคี่ยนแต่เหล่าคนดำเนี่ยกลับถูกเคี่ยนกลับมาบ้านคนขาวคนใหม่ที่ชื่ออาร์มบี้เนี่ยก็เช็ดแผลที่โดนเคี่ยนให้พระเอกและบ่นกับตัวเองว่าทำไมเขาเนี่ยต้องมาทำงานแบบนี้ด้วยเมื่อก่อนน่ะผมน่ะเป็นคนคุมทาสโซโลมอนจึงถามกลับว่าแล้วทำไมคุณน่ะถึงมาเป็นแบบนี้ล่ะเขาเลยบอกว่าผมน่ะติดเหล้ามากไปหน่อยและยังบอกว่างานเป็นผู้คุมทาสน่ะมันทำให้สภาพจิตใจย่ำแย่มากที่ต้องมาเคี่ยนตีมนุษย์ด้วยกันน่ะและนี่อ่ะมันก็คงเป็นผลกรรมของเขาตกดึกโซโลมอนเนี่ยถึงแอบไปหาอาร์มบี้ที่ห้องเพราะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนขาวที่มองว่าคนดำเนี่ยเท่าเทียมครับเขาเนี่ยบอกให้อาร์มบี้ช่วยส่งจดหมายของเขาให้ญาติๆของเขาหน่อยและจะให้เงินที่เขาได้มาจากการเล่นไวโอลินเนี่ยเป็นการตอบแทนอาร์มบี้ก็บอกว่ามันน่ะเป็นงานที่เสี่ยงชีวิตมากแต่ผมเนี่ยจะทำและรับค่าตอบแทนไว้โซโลมอนเนี่ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็บอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับโซโลมอนกลับมาจึงรีบเขียนจดหมายเอฟเนี่ยก็มาพาตัวโซโลมอนมาข้างนอกและบอกโซโลมอนในนามแพทว่าฉันน่ะเพิ่งได้ข่าวว่าไอ้นิโกชั่วน่ะมันจะเขียนจดหมายและจะให้คนขาวอ่ะช่วยส่งและอาร์มบี้เนี่ยก็ได้บอกฉันว่าคนคนนั้นน่ะคือแกแพทแต่โซโลมอนเนี่ยก็ตีหน้ามึนนะครับแล้วก็ตอบไปว่ามันน่ะไม่จริงเลยครับและบอกว่าอาร์มบี้อ่ะมันเป็นคนขี้เล่ามันน่ะจะหาเรื่องนิโกเพราะมันน่ะอยากจะเป็นผู้คุมคนงานที่นี่และคิดว่าเจ้านายน่ะหลอกง่ายทำให้เดฟเนี่ยเชื่อโซโลมอนจึงรอดตายอีกครั้งครับเพราะเดฟเนี่ยพกมีดมาด้วยเรียกว่าพร้อมฆ่าทิ้งเลยนะ
โซโลมอนจึงรีบกลับมาเผาจดหมายทิ้งและกลับไปตากตำทำงานเช่นเคยครับและขณะที่เก็บฝ้ายนิโกคนนึงเนี่ยก็เป็นลมล้มไปและแกเนี่ยก็ตายเลยครับโซโลมอนเนี่ยจึงนำแกมาฝังคนงานอีกคนเนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะขอพูดอะไรหน่อยลุงแกน่ะเป็นคนดีเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆขอให้พระเจ้ารักแกเราคนงานเนี่ยก็มาร่วมร้องเพลงถึงการจากไปของลุงครับโซโลมอนเนี่ยก็มาทำงานเช่นเดิมและกำลังก่อสร้างอะไรสักอย่างกับเบสคนงานผิวขาวที่มาทำงานที่นี่ใหม่เอฟเนี่ยก็เลยมาชวนเบสให้พักดื่มเหล้าสักหน่อยไหมแต่เบสเนี่ยก็บอกว่าไม่ครับและบอกว่าผมเนี่ยกำลังตั้งใจทำงานอยู่เอฟเนี่ยจึงถามเบสว่าคุณน่ะไม่พอใจอะไรผมหรือเปล่าเบสเนี่ยจึงตอบกลับไปว่าผมมาขอถามตรงๆนะคุณน่ะห่วงผมคนเดียวทั้งที่คนงานของคุณเนี่ยก็เหนื่อยเช่นกันแต่เอฟเนี่ยกลับบอกว่ามันน่ะไม่ใช่คนงานมันน่ะเป็นสมบัติของผมเบสก็บอกว่าที่คุณพูดอ่ะมันก็ถูกแต่สักวันอ่ะวันชำระบาปอาจจะมาถึงแล้วคนอย่างพวกคุณน่ะก็จะต้องรับกรรมดูเหมือนเบสเนี่ยจะไม่ค่อยชอบพวกเหยียดผิวและคิดว่าตัวเองเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นเท่าไหร่นะตัดมาครับเอฟเนี่ยก็โวยวายเพราะว่าแพตตี้เนี่ยไม่อยู่ที่ไร่และเค้นถามพวกคนงานว่าเธอเนี่ยไปไหนเพราะคิดว่าเธอเนี่ยหนีไปแล้วแต่ไม่นานเนี่ยเธอก็กลับมาครับเดฟเนี่ยจึงรีบเข้าไปด่าเธอว่าเธอน่ะคิดจะหนีเหรอแต่เธอเนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะไปสวดมนต์มาวันนี้วันอาทิตย์และบอกอีกว่าฉันน่ะไปไล่ของท่านชอมาค่ะไปขอสบู่เพราะว่านายหญิงอ่ะไม่ยอมให้สบู่แก่ฉันเธอเนี่ยทำงานอยากอาบน้ำแต่ท่านหญิงเนี่ยกลับไม่ให้สบู่แก่เธอนะครับแต่เดฟเนี่ยก็บอกว่าเธอน่ะโกหกและสั่งให้หัวหน้าคนงานเนี่ยจับเธอแก้ผ้าและมัดไว้กับเสาและสั่งให้โซโลมอนเนี่ยเคี่ยนเธอโซโลมอนเนี่ยก็ต้องยอมทำทั้งน้ำตาครับเพราะว่านายเป็นคนสั่งเขาเนี่ยเคี่ยนเธอไปหลายทีจนเลือดซิบเลยนะก่อนจะหยุดและเดฟเนี่ยจะมาเคี่ยนเธอต่อโซโลมอนเนี่ยจึงด่านายตัวเองว่าอัมพหิตไปแล้วไม่ทางไหนสักทางนายอ่ะจะต้องได้รับกรรมจากบาปนี้เดฟเนี่ยก็ไม่สำนึกนะสวนมาว่ามันบาปตรงไหนคนอ่ะจะทำอะไรกับสมบัติตัวเองก็ได้โซโลมอนเนี่ยก็เลยพาตัวแพตตี้เนี่ยไปรักษาบาดแผลครับเวอะหวะไปหมดเลยนะด้วยความสิ้นหวังนะครับโซโลมอนเนี่ยทำลายไวโอลินตัวเองทิ้งและก็ตากตำทำงานต่อไปขณะที่เขาทำงานอยู่กับเบสเขาเนี่ยก็ถามเบสว่านายท่านน่ะมาจากไหนครับเบสเนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะมาจากแคนาดาสงสัยใช่ไหมว่ามันคือที่ไหนแต่โซโลมอนเนี่ยก็บอกว่าไม่ครับผมน่ะเคยไปและเคยไปเยอะกว่านั้นมากเบสเนี่ยก็แซวว่านายเนี่ยคงเป็นทาสที่เที่ยวเก่งดีนี่และถามว่าทำไมมาอยู่นี่ล่ะโซโลมอนเนี่ยจึงบอกว่าถ้าความยุติธรรมมีจริงอ่ะผมคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกและเล่าเรื่องทั้งหมดให้เบสฟังครับเบสได้ฟังเนี่ยก็บอกว่ามันน่าทึ่งมากโซโลมอนเนี่ยถามเบสว่าคุณน่ะเชื่อเรื่องความยุติธรรมมีจริงไหมเบสเนี่ยก็บอกว่าเชื่อสิโซโลมอนเนี่ยจึงบอกว่าถ้างั้นน่ะผมขอร้องอ้อนวอนคุณเรื่องนึงช่วยส่งจดหมายไปถึงเพื่อนของผมให้หน่อยแจ้งให้เขาทำเอกสารยกเลิกความเป็นทาสให้ผมคงจะดีใจมากที่ได้เจอภรรยากับลูกๆอีกและเบสเนี่ยก็บอกว่ามันคงอันตรายต่อผมมากแต่ผมเนี่ยจะเขียนจดหมายให้คุณถ้าช่วยคุณได้ผมคงจะมีความสุขมากก่อนจะทำงานกันต่อและเวลาเนี่ยก็ล่วงเลยไปจนงานก่อสร้างเนี่ยเสร็จครับในวันหนึ่งขณะที่เราคนงานเนี่ยขุดดินกันอยู่นายอำเภอเนี่ยก็ขี่รถม้ามาจอดและตะโกนเรียกหาคนชื่อแพทโซโลมอนเนี่ยจึงเดินมาหาแล้วก็บอกว่าผมเองครับนายอำเภอเนี่ยจึงชี้ไปยังคนที่มากับเขาและถามว่านายเนี่ยรู้จักเขาไหมโซโลมอนเนี่ยก็ตอบว่ารู้ครับเขาเนี่ยชื่อคุณพาร์เกอร์และถามอีกว่านายมีชื่ออื่นไหมนอกจากแพทเขาเนี่ยจึงบอกว่ามีครับผมชื่อโซโลมอนนอตครับและถามถึงชื่อภรรยากับลูกแต่เอฟเนี่ยก็เดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโซโลมอนจึงรีบเดินไปหาคนที่ชื่อพาร์เกอร์เดฟก็บอกว่าแพทเป็นนิโกของฉันนะเอามาคืนพาร์เกอร์เนี่ยก็บอกว่านี่คือคุณโซโลมอนน็อตครับและเดฟเนี่ยบอกว่าฉันน่ะจะฟ้องนายพาร์เกอร์เนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยมีเอกสารพิสูจน์ว่าคนคนนี้คือโซโลมอนน็อตครับและบอกเดฟเนี่ยให้ฟ้องเลยและพาตัวโซโลมอนขึ้นรถม้าก่อนจะไปแพตตี้เนี่ยก็เข้ามากอดอวยพรให้โชคดีและโซโลมอนเนี่ยก็ได้ออกจากไร่แห่งนี้มันเหมือนเป็นความฝันที่เป็นจริงครับโซโลมอนเนี่ยเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเมื่อเปิดประตูเข้าบ้านก็ได้เห็นภรรยาและลูกๆที่โตกันหมดแล้วนะเขาเนี่ยน้ำตาคอและบอกทุกคนว่าพ่อขอโทษด้วยที่เพิ่งมาตอนนี้พ่อน่ะต้องไปเจอความทุกข์ยากแสนเข็ญมาลูกสาวของเขาเนี่ยจึงเดินเข้ามากอดและร้องไห้เขาเนี่ยถามว่าผู้ชายคนน่ะคือใครลูกเขาเนี่ยจึงบอกว่านี่คือสามีของหนูและนี่เนี่ยก็คือหลานของพ่อเขาเนี่ยเห็นหลานเนี่ยก็ยิ่งร้องไห้ไปใหญ่เลยครับปากนี่สั่นไปหมดสะอึกสะอื้นภรรยาและทุกคนเนี่ยก็เข้ามากอดด้วยความดีใจที่ได้เจอเขาอีกหลังจากนั้นโซโลมอนได้กลายเป็นนักรณรงค์ให้เลิกทาสและได้ช่วยทาสมากมายและเขาเนี่ยก็เสียชีวิตโดยไม่มีใครรู้สาเหตุและวันเวลาและหนังเนี่ยก็จบลงครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสอนอะไรเราได้หลายอย่างเลยนะเพื่อนๆเนี่ยได้อะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป 8.1 คะแนน Rotten Tomato 95% และจากผู้ใช้ Google 93% ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ